ชาชนในกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรค r p u u l l i c n n และอินดี e เ d นเดสายเหี่ยวบางส่วนนั้นยังต้องการให้ Donald Trump ผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำของพรรค r p u u l l i c n n เพื่อปฏิรูปแนวทางในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนโยบายกลาโหมสำหรับสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่กำลังจะได้เห็นนะครับซึ่งถ้าไปดูโพลล่าสุดปรากฏว่าของ NBC News และ w a l และ r e e t Journal เนี่ย ทรัมป์ยังเป็นที่นิยมของประชาชนอยู่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านโยบายบางเรื่องอาจจะไม่โดนใจคนสายกลางสักเท่าไหร่ทรัมป์ goes to war นะครับอันนี้เป็น headline เฮดไลน์ของข่าวของ p o l i t i c a l พยายามที่แสดงถึงความแข็งแกร่งความทัฟนะครับและนี่คือจุดขายของเขามันมีบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับความที่ทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องตลกอีกต่อไปอย่างเช่นที่ Huffington Post Ariana Huffington ซึ่งเป็นคนที่สนับสนุน Hillary Clinton เขาเขียนเป็นโน้ตพิเศษเลยว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปไอ้โน้ตออนทรัม we are not long, 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 any longer entertain คือหมายความว่าอย่างไรนโยบายแต่ละเรื่องที่เขาเสนอที่เป็นการเหยียดคนที่มีพื้นเพที่แตกต่างนะสแสดงความเกลียดชังต่อคนที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่ต้อนรับคนที่มาจากต่างประเทศคนต่างด้าวโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนที่มาจากประเทศเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ย ของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องตลกอีกต่อไป Hillary Clinton เฮ l ล a รี่ l คลินตันก็เพิ่งให้สัมภาษณ์รายการ Seth m เ y e r ์ทอล์ s โชวตอนกลางคืนว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไป